สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เจอกับพี่เกียร์ณัฐกฤตกาญจนมัณฑนานะครับแห่งยามิไทยแลนด์นั่นเองปกติก็จะเจอกันว่าพี่เกียร์จะพาไปกินของอร่อยๆ อยู่ตลอดเวลาสำหรับวันนี้นะครับพี่เกียร์ก็จะมาแนะนำในสิ่งที่ดีๆเหมาะกับคนชอบกินอย่างพวกเราแล้วก็บอกเลยว่ามันคืออะไรมันคือตู้เย็น LG Dual Door Indoor ถามว่ามันมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันก็บอกกันเลยนะว่าไลฟ์สไตล์พี่เกียร์นะครับบอกเลยว่าน้อยคนนักที่จะรู้ว่านอกเหนือจากที่พี่เกียร์ชอบกินอาหารแล้วพี่เกียร์เป็นคนทำเบเกอรี่ด้วยเพราะฉะนั้นจะชอบทำขนมนอกเหนือจากการที่เราจะซื้อของทุกอย่างเวลาเราไปกินข้าวแล้วออกกลับมาเก็บที่ตู้เย็นเพื่อให้คงความสดใหม่การที่จะทำขนมอย่างของพี่เกียร์ก็ต้องการของวัตถุดิบที่มีความสดใหม่เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้เย็นสำคัญบอกเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยของเน่าเสียอีกนะครับเราไปดูกันว่าตู้เย็นของ LGDual Door Indoor มีความพิเศษกันยังไงบอกแล้วว่ามันชื่อว่า Dual Door Indoor เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นประตูซ้อนประตูจ้าง่ายใช้ง่ายมากลองดูนี่ไม่ต้องใช้แรงเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นโซนข้างนอกของก็จะเก็บได้เยอะตรงนี้เนี่ยจะเป็นกึ่งมินิบาร์นะครับสามารถวางแก้วน้ำได้ด้วยแล้วก็เทน้ำกินไม่ต้องแบบว่าอุ๊ยทุลักทุเลเนาะคราวนี้อีกฝั่งนึงเปิดง่ายเหมือนกันเห็นไหมซึ่งระบบ Dual Door Indoor มันจะทำให้ความเย็นข้างในไม่ไหลออกมาของจะเย็นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สดตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะหยิบของข้างในซึ่งเรายังเก็บของได้อีกเยอะเราทำยังไงก็แค่ดึงออกมาจะเห็นไหมครับว่าในตู้เย็นตัวนี้เนี่ยใส่ของได้เยอะมากเป็นยังไงล่ะเห็นไหมเก็บของได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าชั้นวางของเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมีที่เก็บของที่ต้องการความเย็นเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ต้องขนาดฟรีซนะก็จะมีที่จะเก็บพวกเนยแข็งนะครับหรือว่าช็อกโกแลตเพื่อให้มันคงความเย็นนี่เห็นไหมฮะเป็นสไลด์ปิดง่ายๆเก็บง่ายๆและที่พี่เกียร์ชอบมากบางทีเราซื้อนมเป็นแกลลอนใหม่อย่างเงี้ยที่มันสูงปกติแล้วตู้เย็นเนี่ยเราจะต้องดึงออกมาดึงถาดออกมาแล้วไปเก็บที่ไหนก็ไม่รู้แต่วิธีการใช้ของตู้เย็นรุ่นนี้ง่ายมากๆดูนะว่าใช้ยังไงจ้านี่นะครับเห็นไหมพี่เกียร์ก็จะเห็นไหมครับปกติแล้วเนี่ยตู้เย็นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับปกติถ้าเกิดเราต้องการที่จะเก็บของที่มีความสูงเราจะต้องดึงชั้นออกมาอันนี้ไม่ต้องเลยเก๋มากๆใส่เข้าไปตรงนี้พับเข้าไปแล้วก็วางได้เลยเห็นไหมของจะสูงขนาดไหนก็ได้เห็นไหมครับดีงามที่สุดอ่ะจริงๆมันเหมาะกับคนที่ชอบกินอาหารแล้วก็เอาของมาแช่ไว้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้รากไม้ต่างๆเครื่องดื่มน้ำส้มช็อกโกแลตและที่สำคัญอย่างที่บอกไงว่าพี่เกียร์เป็นคนที่ทำขนมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำเสร็จมันก็ต้องแช่เย็นเพราะมันเกิดการเสียได้ง่ายแล้วก็นี่เป็นส่วนหนึ่งในการทำขนมให้อร่อยของพี่เกียร์ด้วยก็คือตู้เย็นแล้วก็ด้วยความดีงามอีกอย่างนึงที่พี่เกียร์แบบปรับปลื้มมากๆเลยก็คือตู้เย็นตัวนี้มีน้อยตู้เย็นมากเลยที่จะมีระบบที่เรียกว่าฟอกอากาศซึ่งของ LG เขาจะใช้ว่า Hygiene Fresh Plus นะครับซึ่งจะฟอกอากาศเพื่อช่วยลดเรื่องของแบคทีเรียให้มันน้อยลงเพราะฉะนั้นเองที่บอกว่ากลิ่นเหม็นต่างๆหรือการเน่าเสียของของที่แช่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งตรงนี้เนี่ยมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนกรุงมากๆเลยนะครับแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของตู้เย็น LG รุ่นนี้นะครับก็คือจะมีคอมเพรสเซอร์เป็นแบบแนวนอนข้อดีของมันคือการเสียดสีระหว่างมอเตอร์กับคอมเพรสเซอร์จะลดน้อยลงทำให้แบบไม่ได้ทำงานหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความคงทนของตัวตู้เย็นให้ใช้งานได้นานขึ้น LG เขาถึงกล้ารับประกันถึง10ปีเลยทีเดียวกับคอมเพรสเซอร์รุ่นนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากช่องแช่เย็นด้านบนแล้วนะครับที่กว้างขวางแล้วบอกเลยว่าช่องแช่แข็งหรือช่องฟรีซอ่ะใหญ่มากนี่บอกเลยนะหมูเป็น10กิโลก็แช่ได้นะครับมีที่ทำน้ำแข็งด้วยมีช่องเก็บของเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าตู้เย็นรุ่นนี้จุของได้เยอะมากนะครับแล้วด้วยความดีงามของตู้เย็น LG รุ่น Dual Door Indoor รุ่นนี้นะครับบอกเลยว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์สายกินอย่างพวกเรามากๆพี่เกียร์บอกเลยไม่ว่าจะเป็นสายชอบกินสายชอบทำอาหารหรือสายชอบทำเบเกอรี่เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้กินมันจะได้คงคุณค่าแล้วก็คงคุณภาพอยู่พี่เกียร์แนะนำนะครับว่าถ้าสนใจเราไปชมได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยเขามีขายแล้วจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหาอะไรทำกินกันดีกว่าไป